สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชนแนลนะครับผมวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องคืนหมีค่ะตรงแนวอีกแล้วไอ้เหี้ยมาฟิลแบบเป็นหนังสแลชเชอร์เฮอร์เรอร์เทลเลอร์โปสเตอร์มีเห็นเลือดเลือดตุ๊กตาหมูตุ๊กตาหมีปกติหนังเฮอร์เรอร์เทลเลอร์ก็มันจะเป็นเลือดเป็นความรุนแรงแล้วก็เอาฆาตกรใส่หัวตุ๊กตาหมีน่ารักโอ้ยคอนทราสต์กันตัวหมีที่ดูน่ารักวันนี้ต้องมาเป็นฆาตกรที่มันโหดร้ายโหดเหี้ยมโอ้แซ่บหลังจากออกจากโรงคือเสียเวลาชิบหายเลยจะพูดว่าผิดหวังก็เขินจะพูดว่าผิดหวังก็เขินเพราะว่าหวังน้อยอยู่แล้วหวังน้อยอยู่แล้วนะครับในอดีตนะครับผมในยุคที่มันยังมีแต่หนังผีนะหนังผีหนังตลกนะเราก็พูดกันเสมอโดยเฉพาะหนังได้พูดเสมอเลยว่าหนังเฮี้ยอะไรก็ได้ทำมาเถอะทำมาเถอะกูสนับสนุนหมดอะดีหรือเฮี้ยว่ากันแต่ทำมาก่อนกูสนับสนุนเต็มที่แล้วกูจะสนับสนุนคนแรกเลยไม่น่าพูดแบบนั้นเลยเฮี้ยคือมันมีแล้วแต่มันออกมาแบบนี้แม่งไม่ได้เป็นหนังสแลชเชอร์และหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์อีกเรื่องนึงที่แม่งไม่น่ากลัวเลย CG นี่จะยัดไปไหนโชว์จริงเลย CG เนี่ยหนังสแลชเชอร์คนไม่ได้ต้องการดู CG ว่ะจริงใครต้องการดูหนังสแลชเชอร์แล้วเฮ้ยพี่ขอ CG เนียนๆครับเนี่ยมีไหมแล้วความโหดร้ายความน่ากลัวความเป็นหนังสแลชเชอร์ความเป็นหนังฆาตกรต่อเนื่องเปลือกมากมันมีคำหนึ่งสำนวนไทยจริงๆมันเป็นสำนวนที่ดีนะก็คือเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเปรียบเทียบเหมือนคุณเดินป่าอย่างนี้นะผู้ใหญ่เขาถางทางเอาไว้แล้วคุณไม่ต้องไปถางทางใหม่คุณไปทำต่อจากสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทำมันง่ายกว่าแล้วมันจะได้พัฒนาตัวคุณให้ไปไกลกว่าคนรุ่นหลังไปอีกก็มันจะเป็นนัยยะของคำนี้นะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งอ่ะการทำหนังอ่ะไม่ต้องไปเคารพหนังในอดีตหีแตกเฮียอะไรไม่มากก็ได้เพราะเคารพมากแคร์ใช่ป่ะกูเข้าใจกูเคยแคร์อะไรมากๆ มาก่อนแล้วก็แบบเผลอเอาใจไปเล่นเข้าใจผมเข้าใจดีเหมือนคุณเป็นมือกีตาร์หรือเป็นนักดนตรีสักคนหรือเป็นนักร้องสักคนหนึ่งคุณมักจะเริ่มต้นจากการที่ลอกลิฟกีตาร์ของวงเมืองนอกสักวงหนึ่งที่คุณชอบนะเพราะว่าอยากเล่นเก่งเท่าเขาอยากเท่เท่าเขาเหมือนตอนที่เขาอยู่บนเวทีนะคุณเป็นศิลปินหน้าใหม่หรือคุณเป็นคนที่สร้างงานเป็นนักร้องก็ดีเอาเทคนิคของศิลปินที่คุณชอบมารวมกันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรรู้ป่ะคุณก็เป็นได้แค่เงาหรือไม่ก็จับฉายอีกหนึ่งหม้อที่ไม่มีใครสนใจและไม่มีใครถูกใจมันน่ะไม่มีใครประสบความสำเร็จด้วยการเป็นเงาของผู้อื่นต่อให้เงานั้นจะเป็นเงาของ No.1 ของวงการก็ตามถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังเป็นเงาอยู่เป็นได้มากสุดก็แค่เงาที่ดำที่สุดสิ่งแรกงานโปรดักชันหนังเรื่องนี้ต้องพูดละเอียดนิดนึงในงานโปรดักชันในฐานะที่ตรงสายบรรยากาศโดยรวมก่อนลุคของหนังออกมาดียิ่งไนท์ซีนหรือบรรยากาศอินดอร์งี้ละกันบรรยากาศอินดอร์ก็คือภายในตัวอาคารนะครับภายในโรงแรมตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยโลเคชันมันทำให้รู้สึกว่ากลางๆไม่ไทยเกินไปอันนี้ชอบเราไม่ได้รังเกียจความเป็นไทยแต่บางครั้งหนังไทยยัดความเป็นไทยมากเกินไปมันจั๊กจี๋เข้าใจไหมครับมันจั๊กจี้อ่ะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้พอเป็นซีนอินดอร์มันดูโอเคพอเป็นเอาท์ดอร์ปั๊บด้วยความมันใกล้ตัวเราอะนะบรรยากาศแบบนี้ร้านอาหารแบบนี้เราจะรู้สึกคุ้นตาคุ้นตาหน่อยโอเคเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องเสียมากมายอะไรมากนักนะคือส่วนตัวผมอะสามารถที่จะมองข้ามได้แต่สิ่งที่มันไม่โอเคของผมคือมันจะมีฉากนึงไอแนนกับโทนี่นี่เมาแล้วทั้งเหล้าทั้งปุ้นถูกไหมแม่งปุ้นอยู่ดูดปาร์ตี้เพื่อนมาโอ้ยนานเจอกันที3ปีมันบอกในเรื่องมันบอกอยู่3ปีวันนี้โทนี่กับแนนก็ได้มาเจอกันคู่นี้เนี่ยเขาไม่ได้เล่าเรื่องความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยคาแรคเตอร์ที่เขาสร้างมาตัวโทนี่เนี่ยเป็นเพลย์บอยขี้เล่นส่วนตัวของแนนเป็นนักแสดงนิ่งๆนะครับจะไม่พูดช่างจ้อเท่าตัวโทนี่แต่ตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยที่เขามาเจอกันครั้งแรกเขามีเซ็กกันเลย
แล้วเขาเจอกันด้วยท่าทางของอารมณ์ที่นักแสดงสื่อออกมาไม่รู้ว่าตัวผู้กำกับต้องการจะได้ไฟนอลงานแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าตัวนักแสดงเขาสื่อออกมาทำให้ผมรู้สึกว่าในอดีตอาจจะมีการกุ๊กกิ๊กกินตับกันเพราะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ตัวแนนกับเอมนั่งกันอยู่ริมแม่น้ำเหมือนกับพูดกันว่าเออสรุปมึงกับโทนี่เป็นยังไงวะเดี๋ยวพอปาร์ตี้เสร็จเลิกลาก็ลืมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็วันไนท์สแตนแต่ความรู้สึกผมอะคู่เนี้ยมันเหมือนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักกันเพราะว่าช่วงจังหวะที่ผมบอกว่ามันจะมีโทนี่กับแนนเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วแนนเนี่ยมันอยู่ในช่วงอารมณ์ที่เหมือนกำลังจะระบายเหมือนกำลังจะสารภาพโทนี่กับแนนก็กำลังคุยกันคุยกันปั๊บอุ๊บปั๊บซีเรียสเลยโอ้ไอแนนมันก็ซีเรียสนะเราขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิคุยเรื่องเก่งคุยเรื่องอะไรกันด้วยจังหวะที่พูดต่อปากต่อคำมันจะมีช่วงจังหวะเดทแอร์บ้างถูกป่ะที่เป็นจังหวะช่วงหายใจจังหวะทิ้งอารมณ์ก็ว่ากันไปนักแสดงมันจะมีจังหวะอย่างนั้นพอเงียบปั๊บไก่ขันจริงไม่แก้เสียงสักหน่อยเหรอคือไม่แก้เสียงสักหน่อยเหรอไอ้เหี้ยมันแก้ได้นะผมว่าหรือไม่อ่ะช่วงจังหวะที่ไก่ขันน่ะถ้าในห้องมิกอ่ะมันสามารถคัดออกอ่ะมันช่วยได้นะเว้ยเพราะเสียงก็อัดมาเคลียร์พอสมควรผมก็ไม่เข้าใจทำไมปล่อยให้เสียงไก่ออกมาแบบนั้นจุดเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันเป็นดีเทลที่ทำให้เรารู้สึกได้เลยนะว่าเขาใส่ใจกับหนังตัวเองมากแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยหนังไม่ว่ามันจะดีจะเฮียจะเพอร์เฟกต์หรือจะอะไรก็ตามสุดท้ายก็คือสิ่งที่ผู้กำกับเขาอยากจะตะโกนหรืออยากจะเล่าออกมาอยากจะระบายมันออกมาเข้าใจเรื่องพวกนั้นเข้าใจแต่บางครั้งอ่ะหนังสแลชเชอร์ชั้นครูที่หนังเรื่องนี้พยายามทำตามพยายามให้เหมือนพยายามหยอดพยายามเอามันมาเป็นเรฟเฟอเรนซ์อ่ะไม่ได้ดีขนาดนั้นมันคลาสสิกเพราะมันผูกพันกับเราแล้วมันผ่านการเวลาหรือทำหนังเรื่องนี้มาเพื่อรอให้คนพูดถึงอีก10ปีข้างหน้าแต่ผมพูดให้อย่างนี้นะคืนหมีฆ่าไม่ทันถึงปีอ่ะก็ลืมจริงๆไม่พอตัวเอมเห็นแล้วเอ้ยแนนกับโทนี่มันมีอะไรกันฮะเฮ้ยมันหรือว่าเพื่อนเราจะแบบสปาร์คสเปิร์กปุ๊กปิ๊กมึงยังไงกันวะอ่ะใช่ป่ะคุยกันริมน้ำไดไอซ์มาจากไหนนะไอ้เหี้ยกูนึกว่าแม่งนั่งคุยอยู่บนเวทีเดอะสตาร์สัตว์หนังเรื่องนี้ใช้สโมกเยอะมากทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ตีสโมกกันแบบโอ้โหกูนึกว่าใครเผาขยะอยู่ข้างบ้านไอ้สัตว์ถ้ากูอยู่ในสถานการณ์นะกูจะแบบเดี๋ยวครับขึ้นไปพักก่อนนะเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องควันให้โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ด้วยไอ้เรื่องสถานที่ปิดนี่เดี๋ยวว่ากันแจ้งความเลยแถวนั้นมีเผาขยะแน่ไม่ว่ามึงจะอยู่จุดไหนของหนังเรื่องนี้อินดอร์เอาท์ดอร์ในบ้านในห้องตรงลานตรงโต๊ะตรงริมแม่น้ำควันขโมงโฉงเฉงควันขโมงโฉงเฉงไม่พอมีไดไอด้วยไดไอตรงพื้นโอ้โหแม่ทำไมมันต้องแน่นขนาดนั้นน่ะสโมกปกติแล้วมันเป็นตัวขับให้แสงที่เรากำลังมองเห็นเนี่ยมันชัดขึ้นเหมือนอย่างคุณดูคลิปเนี้ยคุณอาจจะรู้ว่าแหล่งกำเนิดแสงของผมอยู่ทางไหนอยู่ทางนี้ถูกไหมเพราะว่าไฟมันสาดมาทางนี้แล้วคุณเห็นหน้าผมมีเงาอยู่ครึ่งนึงแล้วก็สีแดงตรงนี้แล้วก็มีไฟสีแดงที่เป็นแบ็คไลท์ข้างหลังก็คือผมมีไฟ3ดวงมีคีย์ไลท์ตรงนี้เป็นสีแดงเพื่อให้สอดคล้องกับไฟที่อยู่ข้างหลังที่เป็นแบ็คไลท์ยิงแบ็คกราวด์ไม่ให้มันมืดแต่คุณไม่เห็นลำแสงถูกไหมครับคุณไม่เห็นระหว่างทางมันคุณเห็นปลายทางของมันเลยว่ามันกระทบหน้าผมถ้ามันไม่กระทบหน้าผมสมมติผมหลบอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเศษมากระทบอยู่ดีนะแต่สมมติมันไม่กระทบหน้าผมเลยไฟมันผ่านไปคุณก็จะไม่เห็นไอ้ไฟดวงนี้เลยนะว่ามันไปกระทบที่ไหนหรือมันมีไฟดวงนี้อยู่แต่ควันหรือสโมกในที่นี้นี่เราจะหมายถึงสโมกตัวที่มันฟุ้งอยู่ในอากาศที่มันเป็นเหมือนควันบางๆเป็นสโมกเบาๆที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันทำให้แสงชัดขึ้นเพราะว่าควันที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเป็นอนุภาคเล็กๆนะครับผมที่มันจะสะท้อนกับแสงเพราะฉะนั้นการตีสโมกให้มันเกิดเป็นควันในโลเคชันของหนังเรื่องนี้เขาต้องการแสงแน่นอนเพื่อให้เห็นลำแสงชัดๆคือปกติในหนัง Horror Trailer ไม่ว่ามันจะเป็น Slasher หนังผีหนังอะไรก็ตามถ้าเข้าช่อง Horror Trailer ปั๊บ Night Scene แสงต้องเป็นลำหรือไม่หนังดราม่าหรือหนังหลายๆเรื่องที่ไม่ใช่ Horror เลยนะก็มักจะใช้สโมกในการขับแสงในซีนที่เข้าไปสู่สถานที่นั้นเป็นครั้งแรก
และต้องการให้เรารู้สึกว่าสถานที่นี้มันมีความหลังมันมีเรื่องราวบางอย่างหรือมันมีความผูกพันกับตัวละครคือสร้างความสำคัญให้โลเคชั่นตรงนั้นหนังฝรั่งใช้กันบ่อยอย่างเช่นเดินเข้ามามุมนี้เป็นมุมที่ฉันเคยนั่งในอดีตยืนมองมุมนี้แล้วเห็นแสงเป็นลำเน้นนะครับเน้นไอ้แสงเป็นลำตรงเนี้ยมันคือการที่ทำให้มันโอเวอร์จากความเป็นจริงคุณมีใครบ้างตื่นเช้ามาปั๊บโอ้ยเห็นแสงอาทิตย์เป็นลำเลยโว้ยอะไรเงี้ยมันไม่มีถูกไหมยกเว้นซะว่าคุณเผาขยะพอเผาขยะปั๊บควันขโมงแล้วไฟเวลามันมาโดนควันอ่ะเราถึงจะได้เห็นว่าอ๋อแสงมันมาตรงนี้ตรงนั้นแสงมันกระทบกับควันถึงจะได้เห็นนะครับอันนี้คือตีตลอดทั้งเรื่องเลยอ่ะกูนึกว่าใครเผาขยะเห็นนั่นปั๊บจุดที่งงอีกจุดคือตัวละครแนนเป็นนักแสดงไปแคสติ้งมาฆ่าคนมาด้วยนะครับฆ่าคนมาด้วยพอมาถึงปั๊บสถานที่ไม่น่าไว้ใจเลยลึกด้วยลึกมาโอ้โหแม่งไกลมากนะครับทุกคนเข้ามานี่ต้องเอารถมาสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีบรรยากาศน่ากลัวไม่น่าไว้วางใจมันมีช่วงประโยคตอนเข้ามาถึงด้วยตัววินเขาคุยกับเอ็มมันว่าเอ้ยทำไมไม่ไปพักที่โรงแรมดีๆให้มันแบบเอ้ยดูสมกับการมาเจอของเพื่อนหน่อยเอ็มเขาก็แบบประมาณว่าเอ้ยนี่แหละฉันที่นี้แหละมันก็เดี๋ยวเธอน่าจะได้เจออะไรดีก็คือมันหล่อพวกนี้มาฆ่าก็เลยมาพักในที่ห่างไกลหน่อยเท่านั้นเองรู้สึกว่าในเรื่องมันจะพูดถึงเรื่องความผูกพันที่มันมีต่อโลเคชั่นนี้ด้วยแต่มันช่างแม่งนะครับเพราะว่าเขาเล่าแบบเบาะแสน้อยมากอ่ะในการผูกพันระหว่างตัวละครกับโลเคชั่นในเบาะแสมันน้อยมากแต่สิ่งนึงที่ครูไม่เข้าใจคือแนนมาถึงปั๊บลากกระเป๋าฟืดเอมก็พาไปห้องนี่ห้องของเธอสิ่งแรกที่แนนทำเมื่อมาถึงที่พักอันแสนจะเปลี่ยวและห่างไกลนั่งที่ที่นอนนั่งปั๊บคิดทบทวนกับสิ่งที่เพิ่งฆ่าคนมาไงคิดทบทวนอยู่ถอดเสื้อแล้วไปยืนตรงหน้าต่างโชว์ใครอ่ะโชว์กล้องอ่ะดิเฮ้อยากได้แบบซีนเหมือนหนังผีไงใช่ไหมยืนอยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็ขายเซ็กซี่ด้วยนะครับเพราะว่าซีนก่อนหน้านี้มันก็มีเหมือนแขกที่มาพักคนนึงแล้วก็โดนไล่ฆ่าเหมือนกันแต่อันนั้นคือโหดด้วยแล้วก็ขายเซ็กซี่ด้วยคนที่ตายก่อนหน้านี้เป็นสาวไลฟ์สดนะครับเหมือนเล่น OnlyFans ประมาณนั้นนะครับโดเนทเงินมาเยอะจังเลยอยากทำอะไรพิเศษให้พี่เลยค่ะอาบน้ำให้ดูเอาไหมกำลังอาบน้ำโดนหมีแทงนมตายแทงจึ๊กแล้วก็แทงนมแทงรู้สึกแทงท้องกับแทงปึ๊กแล้วก็แทงนมตายแล้วนะครับแล้วในหนังแซชเชอร์เรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตัวเล็กตัวใหญ่หรือมีแรงมากแรงน้อยแค่ไหนไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวหนังเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยคุณสามารถที่จะตัดหัวคนได้ด้วยการอย่างนี้แล้วก็หลุดออกมาว้าวเนียนเป็นไงล่ะนี่หนังไทยก็ทำได้โว้ยตัดหัวเนียนโว้ยเพิ่งรู้ว่าเรามาดูหนังสแลชเชอร์เราอยากจะดู CG เนียนๆน่ะเนาะเพิ่งรู้เองนี่ก็เพิ่งเข้าใจตัวเองนะว่าการที่เราจะเลือกดูหนังสแลชเชอร์สักเรื่องเนี่ยเราอยากดู CG เนียนๆเว้ยอีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้พยายามเซตให้มันเป็นสถานที่ปิดคือหนังสแลชเชอร์มันจะต้องมีการไล่ฆ่าไล่เชือดกันมันเป็นเหตุผลขั้นพื้นฐานที่ต้องเอาตัวละครพวกนี้มากักขังเพื่อที่จะทรมานหรือไล่ฆ่ากันได้ไล่เชือดกันได้สิ่งที่เขาพยายามทำก็คือนี่ไงทำให้ห่างไกลถูกป่ะแต่ทุกคนขับรถมานี่ใช่ไหมทุกคนขับรถมาต่างคนต่างมาแต่ตอนหนีมีรถให้หนีอยู่คันเดียวงงชิบหายสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีแต่สุดท้ายตำรวจก็มาอยู่ดีถึงแม้ว่าจะมาตายโง่ๆก็ตามแต่ก็มาอยู่ดีในเรื่องทุกคนโดนไล่ฆ่าแต่ไม่มีใครพยายามวิ่งหนีเลยไอ้จุดเนี้ยหนังฝรั่งเรื่องก่อนหน้านี้ทำได้ดีกว่าเยอะเลยเรื่องสถานที่ปิดนะก็คือเรื่อง X เอาแค่เรื่องเดียวเรื่อง
เซตสถานที่ปิดภาพยนตร์เรื่อง X จาก A24 โอเคมันไม่ใช่สถานที่ปิดขนาดนั้นแบบว่าจับคนมาขังหรือติดอยู่บนเรือกลางมหาสมุทรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เรายังรู้สึกว่ามันดูมีเหตุมีผลแล้วจังหวะของหนังอ่ะช่วยได้เยอะเลยคือการที่ให้เกิดขึ้นภายในคืนเดียวเรื่องคืนมีค่าก็เกิดขึ้นภายในคืนเดียวเหมือนกันเหมือนกับเรื่อง X เลยถูกปะแต่การที่ตัวฆาตกรค่อยๆล่อมาทีละคนค่อยๆฆ่าค่อยๆเชือดทีละคนเนี่ยด้วยความไม่กระโตกกระตากไม่โฉงฉางอ่ะมันทำให้การติดอยู่ที่เนี่ยมันดูเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันเหมือนดูมีความรับมือไม่ทันตัวละครในเรื่องคืนมีค่าทุกคนลนลานผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยมีจังหวะลนลานที่แม่งเหมือนกันไปหมดใครเลยค่ะใครยังไงเฮ้ยเดี๋ยวกูไปทางนั้นมึงไปทางนี้กูไปทางนั้นมึงไปทางนี้เข้าใจคนโดนไล่ฆ่าเนาะมันก็ต้องลนลานแต่แบบมันไม่เยอะไปใช่ไหมมันไม่เยอะไปใช่ไหมแบบดูในอยู่ในเรื่องอะมันไม่เยอะไปใช่ไหมเดี๋ยวต้องมีคนคอมเมนต์แน่ว่าเอ้ยลองไปโดนฆ่าดูมั้งนี่มึงไม่โดนฆ่าบ้างใช่ไหมมึงจะไปลนลานไปทีกันไม่ได้หมายความว่าแม่งจะต้องให้แบบโอ้โหเรียวแบบโอ้โหกลัวกันแบบเรียวๆแต่มันเกิดคำถามอะเวลาดูอะมันไม่เยอะไปใช่ไหมถ้าถามผมนะถ้าถามผมเยอะไปเยอะไม่มากเลยเยอะจริงสรุปเผื่อใครงงกูเกือบงงเหมือนกันด้วยความที่แม่งบอกน้อยแต่เขาก็ยังบอกอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอมจัดฉากไว้หมดหมีเนี่ยมันเป็นเหมือนแก๊งที่เอมจ้างมาเอมร่วมมือกับคนอื่นเอางี้แล้วกันนะครับเขาไม่ได้บอกขนาดพนักงานต้อนรับอ่ะเขายังไม่บอกเลยชื่ออะไรผมก็ยังไม่รู้เลยก็รู้แค่ว่าเป็นพนักงานต้อนรับแล้วเอมแม่งสติหลุดคือเอมกับเก่งเนี่ยน่าจะเป็นแฟนเก่ากันเอมกับเก่งน่าจะเป็นแฟนเก่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอมตีอกชกหัวว่าแบบทุกคนเหมือนแบบไอ้เหี้ยทำอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนตายไม่เศร้าเลยไม่อะไรเหมือนที่ไอ้ช้างเป็นจริงๆคือเอมเป็นมากกว่าไอ้ช้างไปอีกแต่เอมเป็นมากจนแม่งหลุดแม่งบ้าไปแล้วก็เลยมาไล่ล้างแค้นเพื่อนไล่ฆ่าเพื่อนวันนี้ฉันจะล้างแค้นเพื่อนฆ่าเพื่อนเผลอๆไอ้ร้านแห่งเนี้ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครสักคนที่เป็นแก๊งหมีฆ่าน่ะเออแต่ว่าหนังมันไม่ได้พูดชัดเจนนะเขาคงจะแบบอ้างอิงอย่างหนังแทชเชอร์นะที่บางครั้งตัวฆาตกรตัวโลเคชันมันไม่ต้องชัดเจนมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนนะใช่แต่ถ้ามันไม่ชัดเจนซะเลยหรือมันไม่มีเหี้ยอะไรเชื่อมโยงแบบไม่มีอะไรเชื่อมโยงซะเลยมันก็จะงงๆเกี่ยวอะไรประเด็นช่วงเริ่มก็คือเจ้าของร้านกาแฟช่วงเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นคนอัธยาศัยดีพยายามทำตัวเป็นเจ้าของร้านที่ดีปฏิสัมพันธ์กับแขกทุกคนไอ้นนท์เป็นลูกค้าหนึ่งคนที่ชอบเจ้าของร้านกาแฟคนนี้มากแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแฟนวันนี้รู้แล้วมีแฟนบ้าเลยเขามีแฟนแล้วบ้าเลยจับตัวเขามาปุ๊บปั๊บสุดท้ายก็ให้รู้อีกว่าคนที่บ้ากว่าไอ้นนท์ก็คือเจ้าของร้านกาแฟนั่นแหละบ้ากว่าเพราะแฟนของนางคงเป็นแฟนคนที่สัก 10-20 แล้วเพราะว่าสุดท้ายเจ้าของร้านกาแฟคือฆาตกรต่อเนื่องน่ากลัวพยายามสร้างสถานการณ์นี้ให้น่ากลัวสถานที่ก็น่ากลัวห่างไกลแต่ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ไม่มีใครพยายามวิ่งหนีเลยแปลกๆตัวละครเนี้ยเขาตั้งใจจะหลอกทุกคนมาฆ่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องแบบหวานล้อมหวานล้อมให้ทุกคนมาพักที่นี่ให้ได้ไอ้ตัวโทนี่แม่งตัดปัญหาไปแล้วนะครับคนเขียนบทตัดปัญหาไปแล้วด้วยการที่กลัวสายปาร์ตี้โว้ยห่างไกลแค่ไหนกูก็ไปได้เพื่อพวกมึงตัดปัญหาไปแล้วยกไปแต่คนอื่นๆน่ะไม่มีตั้งคำถามเลยเหรอแบบเฮ้ยเฮียที่นี่มันเคยมีฆาตกรต่อเนื่องแถวเนี้ยแม่งห่างไกลด้วยเกิดอะไรขึ้นแม่งไม่ปลอดภัยเว้ยประเด็นนี้แม่งเล่นได้ด้วยเพราะแม่งมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนี่ใช่ป่ะแล้วตัวเจ้าของร้านกาแฟก็พูดเหมือนกับว่าไม่ใช่ครั้งแรกด้วยแล้วหนังเรื่องเนี้ยพยายามเจริญรอยตามหนังฝรั่งหนังสแลชเชอร์ฝรั่งทุกอย่างแม้กระทั่งตำรวจโง่ก็จัดมาด้วยในเรื่องคือทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนเราชอบหนังสแลชเชอร์แต่รู้ป่ะอะไรที่เราเกลียดมากที่สุดในหนังสแลชเชอร์ตำรวจในหนังสแลชเชอร์เกลียดมากที่สุดชอบออกมาตอนจบเรื่อง
ชอบเดินเข้าไปโง่ๆไม่รู้ตำรวจไม่รู้เดินเข้าไปป้าบโดนฟันหัวขาดทำด้วยเรื่องนี้ทำด้วยเหมือนกันอารมณ์แบบเขาเป็นยังไงเราต้องเป็นอย่างนั้นเลยการเจริญรอยตามการทำหนังสแลชเชอร์โดยการที่มีเป้าเป็นหนังสแลชเชอร์คลาสสิกในอดีตมันดีนะครับมันดีแต่บางครั้งเนี่ยจับมันน่ะมาแยกส่วนแล้วเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีมาเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีมาอะไรที่ไม่ดีก็เฮ้ยกูปรับดีกว่าให้มันเป็นของเราสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้คืนหมีฆ่าเป็นหนังสแลชเชอร์ที่จืดมากไม่สนุกเลยและเสียเวลามากอ่ะบรรยากาศของหนังนิดเดียวเท่านั้นเองที่ผมรู้สึกว่าอ๋อโอเคเขายังได้เรื่องมูดโทนเรื่องโทนของหนังมูดของหนังที่มันมันยังดูมีความเป็นหนังสแลชเชอร์จริงๆเลยอ่ะแต่หนังสแลชเชอร์มันก็ต้องทำให้บรรยากาศทั้งหมดดูเป็นหนังสแลชเชอร์อยู่แล้วนอกจากนั้นผมไม่ซื้อเลยแนนมาถึงที่พักที่นี่ครั้งแรกห่างไกลมากเปียวก็เปียวสิ่งที่ทำสิ่งแรกคือถอดเสื้อแล้วไปยืนตรงหน้าต่างก่อนจะเริ่มทุกอย่างมีซีนเอามีดแทงนมซะหนึ่งทีซีนเปิดก็มีไปแล้วไล่ฆ่ากันยังไม่ดูเดือดพออีกอะกลัวคนดูไม่ติดนะกลัวแบบช่วงสถานการณ์แรกแม่งเอาไม่อยู่เอาอีกสักหน่อยนะเอาอีกสักหน่อยนึงใครไหวไปก่อนเลยผมไม่ไหวหนังเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมให้คืนหมีฆ่าคือ1คะแนนครับไอ้1คะแนนของผมอ่ะผมรู้สึกว่าบรรยากาศอย่างน้อยๆก็ไอ้เหี้ยมันคือมันโอเคมันก็ต้องให้นะครับแต่ที่เหลือก็คือไม่ชอบเลยอ่ะบางครั้งอ่ะเราดูพอสอกันนิดนึง2565เคารพหนังเมื่อ20 30 40ปีที่แล้วแม่งได้เราได้เว้ยเพราะเราโตมากับหนังพวกนั้นเรามันแต่มันผ่านการเวลามาแล้วอ่ะประยุกต์มันนิดนึงนอกจากเก่าแล้วยังจะเชยแล้วยังจะเอาคนดูไม่อยู่ด้วยหนังเรื่องเนี้ยเริ่มต้นเรื่องเร็วมากเขาให้เราเห็นซีนฆ่าเร็วมากเลยนะนั่นรู้ได้เลยว่าเขาพยายามทำโจทย์อย่างหนึ่งซึ่งจริงๆผู้กำกับทุกคนต้องทำอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือทำเงินก็ได้ให้คนดูติดกับหนังเรื่องนั้นให้ได้ผมเคยพูดเรื่องนี้ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของหนังหรือเพลงคือช่วงแรกตอนแรกของหนังต้องเอาให้อยู่หนังเรื่องนี้พยายามทำเรื่องนี้อยู่แต่เชื่อไหมเหมือนบิ้วแต่เปลือกมากเลยแล้วซีนขอพูดนิดนึงลืมไปเลยหนังสแลชเชอร์เฮอร์เรอร์เทเลอร์ฆ่ากันเนี่ยมันมีความโหดร้ายรุนแรงถูกป่ะแล้วหมีมันคือความน่ารักมันคือความมุ้งมิ้งมันคอนทราสต์กันถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี่ยโอเคเราเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แต่ไอ้หัวหมียักษ์ยักษ์นั่นอ่ะกูไม่เข้าใจว่าไม่มีใครพยายามจะถอดมันสู้กันสิ่งที่เหยื่อทำคือต่อยหัวหมีต่อยหัวหมีนี่ก็ได้เนี่ยต่อยหัวหมีในฉากแม่งก็มีแล้วนะต่อยแล้วดึงไม่พอหัวหมีดูลำบากกับซีนแอคชั่นชิบหายเลยก็ให้นักแสดงใส่อยู่งั้นงงชิบเป๋งไม่มีใครพยายามกระชากแม้กระทั่งหมีเวลาจะไปไล่ฆ่าคนไล่สู้คนแม่งก็ต้องเอามือนึงจับอย่างนี้อีกมือนึงก็ต่อยถ้าไม่ต่อยหรือไม่ฟันไม่ถืออาวุธก็เอามาจับหัวหมีไว้เพราะเดี๋ยวหัวจะหลุดลำบากขนาดนั้นไม่ถอดไปอ่ะคีปชิบหายคีปลุกเพราะว่าแม่งหนังเรื่องนี้คือคืนหมีฆ่ากลัวแม่งไม่ใช่หมีกลัวหลุดคอนเซ็ปต์ไม่ใช่หมีฆ่าคำว่าหมีมันอยู่ในเรื่องอยู่แล้วคนดูรู้อยู่แล้วว่าคืนหมีฆ่าไปใส่ใจอะไรที่มันเห็นผลมากกว่าหัวหมีที่นักแสดงแม่งต้องแบกไหมลองไปใส่ใจอะไรที่มันเป็นหมีที่มันส่งผลกับเรื่องมากกว่าหัวหมีที่นักแสดงต้องแบกมีซีนสุดท้ายที่สู้กันน่ะสู้ล้มลงไปขนาดล้มต้องล้มแบบจับหัวเอาไว้ล้มจับหัวอะไรกูเห็นเลยว่ามันจะหลุดอยู่แล้วอ่ะมันจะหลุดอยู่แล้วอ่ะให้มันหลุดไปซิกูงงกูคันชิบหายคือทำไมไม่ให้มันแม้กระทั่งตอนที่แนนสู้กับเหล่าหมีที่มาโหมีกระโดดเตะจับทุ่มอู้ไม่มีใครหัวหมีหลุดสักคนเลยงงสัตว์หวงชิบหายหัวหมีเนี่ยก็ลองดูนะครับผมลองดูนะจริงๆผมยังยืนยันนะว่าหนังทุกเรื่องอะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยลองไปดูก่อน
แล้วก็อย่าลืมนะแว่นกองแสงเนี่ยผมทำงานแม่งจริงๆแม่งแว่นกองแสงดีชิบหายนะครับโดยเฉพาะของออฟตัสนี่ก็ดีเนี่ยผมใช้อยู่ตัวนี้เป็นแฟนทอมนะครับผมแล้วก็ถ้าใครต้องการจะซื้อแว่นออฟตัสตอนนี้อย่าลืมโค้ดเวิร์ดมูฟวี่ลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ